นับถอยหลังอีก50วันก็จะครบกำหนดที่ประกาศเอาไว้ว่าไทยจะฉีดวัคซีนให้ได้100ล้านโดสนะคะถ้าพิจารณาจากความเร็วในการฉีดแต่ละวันค่อนข้างจะชัดว่าน่าจะเป็นไปได้ตามเป้าแบบไม่ยากนะะักค่ะแล้วก็น่าจะฉีดทะลุร้อยล้านโดสได้ภายในเดือนนี้ด้วยซ้าไปซึ่งนายกรัฐมนตรีพอใจกับอัตราความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนซึ่ง ทำได้เร็วกว่าเป้าที่วางเอาไว้อยู่ไม่น้อยนะคะ,คะแต่ว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนมันมีองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาจนถึงตอนนี้มีการพิจารณาเรื่องของการนำเข้าวัคซีนในเจเนเรชันที่2เข้ามาด้วยนะคะโดยจะต้องไปดูจากผลการศึกษาและการใช้งานจริงมาก่อนด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเตรียมแผนที่จะวัดคุมคุ้มกันเพื่อกระตุ้นในเข็มที่4แล้วด้วยค่ะ นายอนุทินชาญวราิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้กล่าวถึงการรับบริจาควัคซีนโควิด -19 บอกว่าได้ลงนามรับมอบวัคซีนโมเดอร์นาจากรัฐบาลสหรัฐแล้วนะคะคาดว่าวัคซีนจะขึ้นเครื่องมา1สัปดาห์ก็คือน,น่าจะสัปดาห์หน้า1ล้านโดสส่วนวัคซีนซีโนแวคที่รัฐบาลจีนบริจาคมาให้อีกล้านห้าแสนโดสก็ได้รับแจ้งวันน่าจะเดินทางมาถึงในสัปดาห์หน้าเหมือนกันค่ะ สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาที่เป็นวัคซีน mRNA นั้นกรมควบคุมโรคจะฉีดให้กับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศตามความจำเป็นอย่างเช่นนักเรียนจะไปเรียนที่ยุโรปก็จะจัดไฟเซอร์2เข็มหรือว่าแอสตราเข็มหรือโมเดอร์นาสเข็มก็ต้องดูตามกฎระเบียบประเทศประเทศปลายทางด้วยซึ่งตอนนี้พอเริ่มเปิดการเดินทางก็เริ่มมีการพูดถึงวัคซีนในเข็มที่4แล้วนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันบอกว่าตอนนี้วัคซีนมีเพียงพอแต่ก็ได้รับรายงานมาว่าอัตราการรับวัคซีนเริ่มชะลอตัวลงค่ะเพราะตอนนี้คนรับไปจำนวนมากแล้วจะเหลือคนที่ไม่อยากมารับวัคซีนจึงขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ขณะนี้กระทรวงสาธารณาสุขเริ่มฉีดเข็มที่3าให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่รับวัคซีนซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์ม2เข็มที่เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายก็ขอให้รีบแจ้งและนัดหมายเพื่อรับเข็มบูสเตอร์ให้ภูมิคุ้มกันกลับขึ้นไปอยู่ในระดับปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นจะฉีดให้เข็ม3าให้กับผู้ที่รับแอสตราเซเนกาสองเข็มเกิน6เดือนและทยอยฉีดต่อไปดังนั้น ในปี2565ค่ะจะเป็นการฉีดบูสเตอร์แบบเติมภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆพอผ่านไปครึ่งปีทางกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์ก็จะวัดภูมิคุ้มกันจะสำรวจศึกษาถ้าภูมิตกก็จะต้องเพิ่มวัคซีนหรือจะเป็นเข็มที่4เข็มบูสเตอร์ต่อไปจนกว่าโรคโควิด19จะกลายเป็นโรคประจาถิ่นค่ะ รวจสอบจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีการรายงานการฉีดวัคซีนสะสมวันที่11พฤศจิกายนถึงเวลา23นาฬิกา21นาทีว่าตอนนี้ประเทศไทยฉีดได้แล้ว83 685,866โดสนะคะแบ่งเป็นเข็มที่1ฉีดสะสม44กว่าล้านโดสเข็มที่2ฉีดสะสมไป36กว่าล้านโดส เข็มที่3ฉีดสะสมไปแล้ว2ล้าน7แสนกว่าและเข็มที่4ค่ะมีรายงานฉีดแล้ว4 1 4 9สเาโดสนะคะเมื่อวานนี้ฉีดได้รวมกว่า6 8 0 0 0 0โดสส่วนใหญ่เป็นเข็มที่สองนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพอใจกับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยค่ะที่เดินหน้าได้รวดเร็วกว่าแผนเดิมที่ตั้งไว้ร้อยล้านโดสภายในปีนี้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าไทยจะบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ร้อยล้านโดสปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็จะเร็วกว่าแผนเดิมถึง1เดือนด้วยกันค่ะ